กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคาถาจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงเอาแบบลายเซ็นกันได้ค่ะที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะจะมีโอกาสได้รับผ้ายันสมเด็จองค์ปฐมค่ะหลวงปู่ศิลป์พัทธาจาโรวัดละหารใหญ่จังหวัดระยองนะคะ3ท่านด้วยกันซึ่งต้องบอกว่าผ้ายันนี้ผ่านพิธีนะในส่วนของการหล่อพระศิวลีในวาระสองพระศิวลี4เมตรเลยนะองค์ใหญ่ที่สุดในวงการของพิธีที่หล่อมานะครับที่วัดสมานมิตรนั่นเองแล้วก็รีบส่ง SMS เข้ามาลุ้นกันนะคะเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงท่านไหนอยากจะไปอบรมเรื่องราวของฮวงจุ้ยนะคะการปรับชีวภูมิตามตำรับตำราเตโชธาตุอันนี้รับจำนวนจำกัดจริงๆนะคะไม่ถึง50ท่านนะคะเพราะว่าเราจะไปอบรมไปฟังอบรมตรวจหาการที่โรงหนังกัตนามูฟวี่มอลล์กัตนาบางกัตนารัชดานะเบ่งจ่ายนี่เองนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะมาเจอกันนะคะใจกลางเมืองเลยนะไปเจอที่รัชดานะคะวันอาทิตย์ที่21สิงหาคม10โมงเป็นต้นไปอันนี้รับจำนวนจำกัดและไม่รับหน้างานด้วยคุ้มค่านะครับเพราะว่าท่านได้เรื่องราวดีๆกับการปรับใช้ภูมิธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นเรื่องหน้าที่การงานการเงินส่งเสริมเรื่องการค้าแล้วอย่าลืมนะบางท่านน่ะมีโอกาสมาเรียนรู้ศึกษาแล้วยังมีโอกาสเป็นผู้โชคดีจะได้คัดเลือกที่ผมจะไปที่บ้านท่าน1ถึง2ท่านเพิ่มให้อีก1แล้วโอ้นี่เลยเซอร์ไพรส์สุดยอดมากนะครับ1ถึง2ท่านเลยไปถึงบ้านไม่เก็บสตางค์ซากอย่างไม่ถามอะไรสักนิดเลยไปถึงโชกลับบ้านเสร็จแต่ว่าท่านอย่าลืมนะฮะผมไปแล้วนะฮะมูลค่าในการดูนับเป็นแสนแต่ให้ฟรีๆเลยครั้งนี้อยากเผยแผ่แค่นั้นเองนะครับฉะนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกอยากให้มาส่งเสริมเต็มๆกับเรื่องการปรับธาตุปรับชัยภูมิกับท่านนะครับค่ะนี่ดีเลยฮะเข้ามาได้เลย0831997972และ0851293697นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะคัดเลือกผู้โชคดีจากการที่ลงทะเบียนแล้วไปนั่งอบรมเท่านั้นไม่รับหน้างานเพิ่มเติมนะคะฉะนั้นใครจะมีโอกาสลุ้นนะครัวท้าลงไปถึงที่บ้านเลยไปปรับฮงจุ้ยปรับชัยภูมิให้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกจริงๆตามตำรับตำราเตโชทันเองนะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาที่นี่นะครับคุณสุธิตาเบอร์โทร7819คุ้นเถาชาลีนะคือเขาเป็นคนที่ทำบุญมากครอบครัวนี้แล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องฉะนั้นแล้วก็อาจจะแนะนำนะส่งเสริมเต็มๆไปต่างจังหวัดก็ไปไปต่างจังหวัดคือเขาอาจจะอยู่มีเพื่อนกรุงเทพมีย่างเทพบอกต่อกันแล้วเพิ่งได้ลายเซ็นอย่าขอลายเซ็นนะครับอาชีพก่อนเลยนะครับอาชีพนะถ้าเป็นด้านอาหารการกินเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแพ็คนะเป็นแพ็คเกจแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่ขายต่อได้นะแต่ถ้างานประจำเนี่ยเน้นงานด้านบัญชีการเงินจะดีนะครับนะฮะส่วนโชคลาภมีครับนะฮะระยะนี้ก็ถือว่าบีบ้างแต่ว่าไม่เต็มไม้เต็มมือเท่าที่ควรนะครับสุธิตานะครับลายเซ็นครับขอนแก่นด้วยก็มอบลายเซ็นให้เลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะลองไปดูนามสกุลเนี่ยโอ้โหในนี้ในเฟซเราเนี่ยน่าจะมีแล้วจำได้หรือว่าผู้ที่ร่วมบุญเนี่ยก็มีนามสกุลเถาชาลีหลายท่านเลยนะครับคุณสมชายเลขบ้าน 99/122 ค่ะเปิดร้านขายของชำที่บ้านบูชาอะไรดีมีโชคลาภหรือเปล่าคะบูชาอะไรดีนะครับบูชาสีคณะปฏิมาลาภหรือพระพิฆเนศวรพิฆเนศนะครับรูปหล่อองค์เหมือนบูชาวันศุกร์วันศุกร์เสริมทรัพย์นะเสริมบารมีการเงินเพราะว่าบ้านเนี้ย 99/12 อาจจะเป็นรูปช้างอาจจะเป็นบางคนเนี่ยเขาก็เลี้ยงปลาทองไว้ในบ้านก็ได้ถ้ามี2อย่าง2สิ่งหรืออย่างใดอย่างหนึ่งยิ่งดีนะครับนะฮะบูชาเสริมโชคลาภให้คุณนะครับค่ะSMS ต่อมาค่ะคนณราวิทย์ค่ะเบอร์โทร0569ถามเรื่องของการเรียนว่าควรจะเรียนสายไหนดีณราวิทย์นะครับนะฮะนะครับมาดูกันน้องเขามีนะช่างจันจาช่างจันบรรจานะฮะเก่งในเรื่องของภาษานะฮะศิลปภาษาดีนะแล้วก็เลิศเลยทำให้นราวิทย์เนี่ยต่อยอดได้ดีนะครับแล้วก็ลายเซ็นมอบให้นะครับน้องนราวิทย์ครับนี่ฮะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณมังกรค่ะเลขบ้าน 969/57-1 ด้วยโชคลาภการงานแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะโชคลาภก่อนนะครับนะฮะโชคลาภมักได้ดิบได้ดีกับสถานที่สำคัญโดยเฉพาะหลักเมืองนะฮะหรือเป็นสถานที่กราบสักการะอนุสาวรีย์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นนะถ้าเป็นคนตะโคราชก็ยะโมนะครับนะกราบไหว้สักการะขอพรท่านนะอาจจะเป็นจัดนะฮะเป็นพานพุ่มที่มีดอกกุหลาบนะครับสีแดงนะครับหรือดอกบัวก็ได้ไปบูชาสักการะในวันเสาร์ดีที่สุดนะฮะส่วนการงานนี้นะครับการงานเขาบอกว่าเป็นคนที่ต่อยอดตัวเองได้ด้วยแรงนะครับด้วยกำลังนะจะได้งานด้านขนส่ง
งานด้านจัดงานด้านบริการคนส่งพวกรถตู้นะครับรถแอร์บริการต่างๆนี่ทำได้สวยอันนี้ผมเปรียบเทียบฟังนะถ้าคุณไม่ทำคุณก็พยายามปรับให้เป็นรายได้พิเศษรายได้เสริมหรือทำร่วมคนอื่นได้ครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะบอกไปแล้วนะครับคุณมังกรไลเซนนี่ครับรีบส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันด้วย SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณมงคลชัยค่ะจะย้ายบ้านนะไปอยู่เลขบ้าน 67/15 ถามว่าจะมีปัญหาอะไรไหมคะอ๋อมีปัญหาความแตกแยกคำพูดการเจรจาไม่ลงรอยไม่เข้ากันครับระวังเลยนะครับปัญหาเนี้ยมันจะเข้ามาแพร่พันทำให้คุณทุกข์ใจระยะสั้นๆแต่ก็ผ่านได้ดีฉะนั้นแล้วพยายามนะครับหาคนกลางนะครับถ้ามีปัญหาเนี้ยคุยกับคนกลางคุยกับผู้ใหญ่ฝ่าปัญหาต่างๆจะได้เคลียร์นะฮะแต่ว่าณตอนนี้นะถ้าจะย้ายไปนะคิดดีๆตัดใจให้มั่นก่อนแล้วก็เดินทางนะครับมันมีช่วงสั้นๆเองที่ทุกข์ใจแต่สุดท้ายผ่านได้ครับค่ะSMS ต่อมาค่ะคุณเพลลักษ์ค่ะเบอร์โทร1541อาชีพอะไรดีแล้วก็สุขภาพล่ะคะ1541นะครับอันนี้สปาเลยนะครับสปาบำบัดสมุนไพรที่ดีๆนะครับคุณจริงๆคุณมีฝีมือนะครับในการที่ดูแลนะปฏิทินผิวเครื่องปฏิทินผิวต่างๆนะเครื่องสำอางก็ได้นะครับไอ้ที่แต่ต้องเป็นเน้นด้านสมุนไพรนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็มีกันเยอะแต่พอคุณทำแล้วมันเป็นเม็ดเงินได้นะครับเพลลักษ์นะกลับไปเซนนี้ครับคุณเพลลักษ์ครับท่านใดที่จะร่วมเป็นภาพกองถิ่นนะฮะอย่าชมเพลินนะครับ108 บาทก็สร้างพระสร้างนะฮะสร้างโบสถ์ได้มาร่วมกองถิ่นกันเอชต่อมาเลยค่ะคุณอรัญญาเบอร์โทรค่ะ4ตัวสุดท้ายคือ7890เรื่องงานและความรักคำว่า4หายไปนะเดี๋ยวเว้นบั๊กนะอันเดอร์สกอร์แล้วก็4น้องมูเห็น4มั้ยไหนคะ4ไม่มีอ๋อเบอร์โทรเบอร์ทัวร์สุดท้ายก็บอกอ๋อนะฮะคือ7890เรื่องการงานการงานเป็นไงคะนะครับการงานของคุณนะเป็นงานที่ต่อยอดได้เหมือนกันคุณเป็นคนที่แพ็คทีมได้เยอะทำร่วมมือร่วมใจก็ได้เพราะว่าเราเนียนแล้วก็เฉียบกับการทำงานร่วมแต่คนอื่นอาจจะมีเล็กๆน้อยๆจุกจิกมาปล่อยผ่านนะครับมันทุกอย่างมันผ่านได้อรัญญานะเป็นคนเงียบขรึมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างนะฮะโรแมนติกกับความคิดความรักฉะนั้นคุณมีความละเอียดนะฮะมีรอยยิ้มวิสัยตาแล้วก็บอกรักด้วยคำพูดที่ค่อนข้างลึกซึ้งฉะนั้นแล้วใครที่อยู่คุณเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่นะมีเมตตาเยอะทำดีมากๆแล้วก็จะไปกับคุณได้ดีอรัญญาครับกับไลเซนนี่ครับโอ้วันนี้มีรายการหลากหลายท่านเลยนะฮะที่เป็นหน้าใหม่นะครับแล้วก็น่ารักนะครับมาพร้อมๆกันโดยเฉพาะคนเก่าๆนะที่ชมรายการอยู่ก็กดไลค์กดชอบถูกใจที่แฟนเพจ Miracle Channel ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมส่งหัวใจมาสู่กับครูบ้างนะครับพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของผมไม่ใช่มาแล้วนะมวยวันดีๆนะครับร่วมแสดงความยินดีกับครูอัฏฐาได้และรางวัลลูกดีเด่นนั่นเองนะคะเอสตอบมาเลยค่ะคุณชาลินีค่ะครับเลขบ้าน 202/7 เนี่ยมาจะขายได้ไหมคะใครที่จะซื้อบ้านนะครับไม่ใช่ไม่ใช่คนละรายการ20อะไรนะมวยอีกที 202/7 นะครับจะขายได้ไหมคะบ้านหลังนี้ขายได้ไหมตอนแรกอ่ะเขาให้ราคาไม่ถูกใจไงแต่เขาให้ราคาไม่ใช่คนนี้นะเขาก็อีกคนอีกที่หนึ่งอีกทางหนึ่งเขาจะให้ราคาแล้วขายได้ครับนะฮะส่วนทะเบียนรถไม่ต้องขาย1274ถือว่าให้โชคลาภให้ครับมีโชคมีลาภบ้านขายได้เนาะแล้วก็ได้ราคาตามที่ตกลงแต่ว่าต้องเปลี่ยนคนนิดนึงนะครับชาลินีครับค่ะเอสต่อมาค่ะถามมานะฮะอยากทราบอะไรขายอะไรนะจะซื้ออะไรนะครับคุณมุกดาค่ะเบอร์โทร32หมายเลขเลย6834และ9834และอีกหมายเลขนึง9837 9837น่าใช้นะฮะและค่อนข้างมีโชคลาภนะฮะแล้วเวลาไปเจรจาเวลาเรื่องการงาน9837ดีครับนะมุกดาครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างมาที่อีเมลแล้วตอนนี้ครับจากคุณจิรศักดิ์ค่ะว่าอย่างไรครับบอกว่าอยากถามเรื่องของการเรียนแล้วก็ขอลายเซ็นที่ช่วยเหลือเรื่องของการเรียนด้วยช่วยตัวเองก่อนนะพ่อคุณลายเซ็นไม่ได้ช่วยเลยคือขยันหมั่นอดทนแล้วก็ภาคเพียรเรียนศึกษาอันนี้คือตำราเตโชธาสนะไม่มีใครจะช่วยได้นอกจากว่าแรงพยายามแรงเพียรของคุณนะครับนะฮะแรงศรัทธากับแรงความเพียรเนี่ยจะทำให้สำเร็จแต่ลายเซ็นเป็นแค่กำลังใจและถ้าใช้ก็มีความมั่นจิตนะฮะอีกอย่างนึงแล้วก็ในส่วนของอีเมลนี่ก็ส่งเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวช่วงของท้ายรายการก็จะนำมาทยอยตอบกันแบบนี้นั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะมาเจอกันกับการอบรมฮวงจุ้ยนะครั้งแรกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นตามตำรับตำราเตโชธาส
หนึ่งเดียวในประเทศแห่งขวฐานะไม่มีที่ไหนเลยนะคะก็เราจะมาเจอกันวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเพราะว่ารับไม่ถึง50ท่านตอนนี้นะหลายสิบท่านนะที่ส่งเข้ามาผมว่าแต่งั้นเลยเพราะว่าเมื่อกี้ไปก็เป็น10ท่านแล้วครับและนอกจากจะได้มาฟังอบรมเรื่องราวดีๆเคล็ดลับดีๆในการปรับฮวงจุ้ยในการปรับเชียร์ภูมิบ้านแล้วยังจะมาลุ้นด้วย 1-2 ท่านนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีที่ครูวัฒนาจะลงไปถึงที่บ้านเลยพร้อมรับของแก้ชัยภูมิเสริมมงคลกับพวงจุ้ยนะฮะสำหรับเตโชธาตุครับค่ะนะก็โทรเข้ามาได้0831997972และ0851293697นะคะกิจกรรมครั้งนี้เราจัดขึ้นที่โรงหนังของกัตนามูฟวี่มอลล์รัชดาหรือว่าแถวแยกหมิ่งจ่ายนี่เองนะคะแล้วก็ใครจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินอย่าลืมนะคะโทรเข้ามาได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญกันกองละ108บาททุกกองนะคะก็จะได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านด้วยนะมาร่วมบุญกันได้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะฝากด้วยค่ะใครอยากจะไปร่วมแสดงความยินดีคุณธานะคะครั้งนี้กับรางวัลลูกดีเด่นนะคะผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับพุทธศาสนาแล้วก็เป็นครูต้นบุญของศิษย์มีครูทุกคนเลยนะคะก็ไปเจอกันช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะที่ในส่วนของที่วัดยานาวานะคะก็ไปเจอกันได้หรือว่าใครอยากติดตามเพิ่มเติมก็ที่ Facebook Fanpage เลย Miracle Channel TV เข้าไปกดไลค์กดถูกใจกันนะคะสำหรับใครอยากจะไปร่วมแสดงความยินดีกับครูไปได้หรือว่าอยากจะร่วมบุญร่วมกันก็แจ้งความจำนงได้หรือว่าท่านไหนอยากติดตามรายละเอียดต่างๆก็ Facebook Fanpage เราเนี่ยมีบอกอย่างละเอียดเลยแล้วก็3ท่านผู้โชคดีค่ะที่ส่ง SMS เข้ามานะคะไปได้รับผ้ายันสมเด็จองค์ประถมหลวงปู่ศรีนะคะจากวัดฐานใหญ่นี่คือรายชื่อผู้โชคดีนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะอย่าลืมเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการกันได้นะคะวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้มวยและครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ